ีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะคือเรื่องของการกลืนนะคะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะโดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากนะคะเราต้องจัดบรรยากาศลดสิ่งรบกวนต่อผู้ป่วยขณะที่รับประทานอาหารนะคะเช่นการพูดคุยการดูทีวีเป็นต้นนะคะจากนั้นเนี่ยจัดท่าทางให้เหมาะสมขณะฝึกกลืนนะคะถ้าผู้ป่วยสามารถนั่งได้นะคะให้นั่งบนเก้าอี้นะคะหรือขอบเตียงโดยนั่งหลังให้ตรงนะคะงอเข่า90องศานะคะเท้าวางราบกับพื้นนะคะค่ะถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถที่จะทรงท่าตั้งตรงได้เองนะคะเราอาจจะใช้หมอนนะคะเป็นตัวช่วยพยุงหลังผู้ป่วยนะคะแบบนี้นะคะค่ะและหากกรณีที่ผู้ป่วยนอนบนเตียงนะคะก็ควรมีการจัดท่าให้ศีรษะตั้งตรงมากที่สุดนะคะอาจใช้หมอนรองบริเวณใต้ไหล่นะคะและต้นคอของผู้ป่วยเพื่อให้ศีรษะตั้งอยู่ในแนวกลางลำตัวค่ะและอันนี้นะคะคือการนั่งท่าที่จะรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่เราจัดท่าผู้ป่วยได้เหมาะสมแล้วนะคะขณะฝึกกลืนนะคะควรที่จะให้ผู้ป่วยนะคะก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าคนไข้อ่อนแรงบริเวณซีกซ้ายนะคะเราก็จะให้คนไข้นะคะหันเอียงคอไปทางด้านซ้ายนะคะจากนั้นถึงจะแนะนำให้กลืนอาหารได้นะคะค่ะและเรานะคะก็จะต้องป้อนอาหารคำที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะและเมื่อรับประทานอาหารแล้วเนี่ยเราจะต้องให้ผู้ป่วยนั่งต่ออีกเป็นระยะเวลา 15-30 นาทีนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการขย้อนของอาหารนะคะจากหลอดอาหารกลับขึ้นมาค่ะค่ะและการเลือกอาหารให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยฝึกกลืนนะคะเราจะต้องคำนึงถึงลักษณะของเนื้ออาหารนะคะโดยเนื้ออาหารเนี่ยจะต้องมีลักษณะปั่นข้นละเอียดนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คืออาหารหนืดไม่มีน้ำนะคะจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เริ่มรับประทานอาหารทางปากหรือผู้ที่ไม่สามารถเคี้ยวอาหารหยาบหรือกลืนอาหารเหลวได้นะคะเช่นโจ๊กข้นโยเกิร์ตครีมผักต้มบดละเอียดฟักทองบดมันบดและกล้วยขูดค่ะ2นะคะจะเป็นอาหารหนืดข้นนะคะจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เริ่มเคี้ยวได้บ้างเล็กน้อยค่ะแต่ยังไม่สามารถกลืนอาหารที่เป็นของเหลวได้ค่ะเช่นข้าวต้มปั่นละเอียดข้าวโอ๊ตไข่ตุ๋นน้ำผลไม้ปั่นข้นสังขยาไอศกรีมค่ะค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มของอาหารอ่อนเคี้ยวง่ายและมีน้ำน้อยนะคะจะเหมาะกับผู้ป่วยที่เริ่มรับประทานอาหารทางปากได้นะคะเช่นข้าวต้มข้นไข่ลวกก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือบะหมี่ขนมปังและผลไม้สุกที่มีเนื้อนิ่มเป็นต้นค่ะกลุ่มที่4นะคะจะเป็นอาหารอ่อนปกตินะคะเช่นข้าวสวยกับต้มจืดผักเปื่อยๆนะคะขนมนิ่มๆ น้ำผลไม้ปั่นและซุปต่างๆค่ะกลุ่มที่5นะคะก็คืออาหารปกติทั่วไปนะคะแต่เราเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารแข็งที่กลืนได้ยากนะคะหรือจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไอและสำลักได้ง่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาหารทอดกรอบถั่วหรือเมล็ดธัญพืชและขนมปังกรอบเป็นต้นค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาด้านการกลืนเองที่บ้านมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะหากยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่หน่วยกิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเบอร์โทรศัพท์055-965-577อย่าลืมทำเป็นประจำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ